นัตติสันติปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบรักผมชันชัยกุมปสุขคณะสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของอาจารย์พลดอนศักดามาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับลองมาฟังกันดูนะครับลบบุรีเมืองในตำนาน พระนางจามเทวีแล้วก็ถินกำเดิดพระเจ้าสายน้ำพึง่งถ้าพูดถึงลบบุรีผู้คนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงสารพระการแล้วก็ฝูงลิงที่มีมากมายแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงภาพรวมของความเป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางอีกเมืองหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์หลายยุคสมัยผมเคยเข้าไปค้นคว้าทั้งในเรื่องของขอมแล้วก็ในเรื่องของสมเด็จพระนารายมหาราช โดยเฉพาะในนารายราชนิเวศตึกเก่าอันเป็นที่ประทับรับแขกเมืองของสมเด็จพระนารายมหาราชตึกเก่าซึ่งเป็นที่พบปะสันทวไมตรีระหว่างราชทูตที่ปลักหักพังแต่ก็ยังหลงเหลือให้เห็นร่องรอยอยู่ตลอดจนถึงตึกพระเจ้าห่าที่พระเจ้าเสือได้ทำการรัฐประหารให้ผู้เป็นบิดาก็ประเภทราชาได้ขึ้นของราชสมบัติ เรื่องราวและสิ่งเหล่านี้อดที่จะย้อนไปถึงยุคสมัยนั้นไม่ได้โดยนิสัยแล้วผมชอบจินตนาการหากเมื่อได้พบเจอสิ่งใดเข้าก็มักจะย้อนหวนไปถึงความเป็นไปในอดีตจึงต้องมาทำหน้าที่ตามล่าหาเมืองเก่าซึ่งทำให้มีความสุขใจนักนี่จึงเป็นเหตุที่ให้ชิบจอลงเท้าตลอดทั้งที่อายุอนามก็มากพอควรแล้วแต่จะทำอย่างไรได้ เป็นคนไม่ชอบการอยู่นิ่งเลยต้องกระโดดโลดเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่มีความมั่นใจว่ายังพอทำได้พอจะเข้าถึงเนื้อเรื่องนั้นหรือสิ่งนี้ที่ตนนั้นอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะทำเพราะมีความปรารถนาต้องการเผยแพร่ให้บุคคลได้รับรู้กันต่อไปเพราะมีความคิดว่าชีวิตยังไม่สิน้นจะต้องดำเนินต่อไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวแรงเอาเข้าจริงๆ ผมจึงจำต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ไม่อยู่นิ่งเฉยทำนองว่ารอวันตายเหมือนเพื่อนๆบางคนที่กลายเป็นคนเหี่ยวเฉาไปผมยังไม่อยากปล่อยให้ตัวเองเป็นเช่นนั้นลบบุรีเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเป็นวัฒนธรรมที่ควรศึกษาคนกว่าอีกหมืองหนึ่งฉะนั้นในความหลากหลายนี้เองจึงเป็นเสน่ยยั่วยวนใจไม่รู้ลืมที่ทำให้ผมตั้งใจจะเข้าไปศึกษาคนกว่าให้จงได้ จึงทําให้เดินทางไปก็หลายครั้งด้วยกันแต่หากยังมิได้นํามาเขียนให้เป็นรูปประทัมสักทีในค่าวครั้งนี้จึงจําต้องนํามาเขียนไว้ถ้าเป็นเนื้อเรื่องสมเด็จพระนารายมหาราชตัวเอกที่ไม่มีใครไม่รู้จักก็คงไม่แคล้วเจ้าพระยาวิชเชียนพระเภทราชาพระเจ้าเสือและเท้าทองกีบมา้าท่านเหล่านี้ต่างมีบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกันตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าเสือกับเจ้าพระยาวิเชยนั้นเป็นไม้เบื่อไม้เมากันซึ่งพระเจ้าเสือต้องคิดหาอุบายกำจัดโดยการลอบค่าผมจะต้องติดตามค้นหาสถานที่เหล่านั้นมาประกอบซึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสถานที่แต่ละแห่งอาจไม่เหลืออะไรมากนะักเพราะการเวลาเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถกัดกร่อนให้สรพสิ่งเสื่อมไปเป็นของธรรมดาฉชนั้น ถึงวันนี้คงไม่สามารถรักษาสิ่งต่างๆไว้ได้ก่อนอื่นผมจะต้องศึกษาภูมิประเทศเพราะสถานที่ประวัติศาสตร์มีมากจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นหาประเด็นสำคัญต้องดูรายละเอียดให้แน่ชัดเมื่อผมได้รายละเอียดแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีชื่อของเจ้าพระยาวิชเย็นนั้นเป็นที่รู้จักกันดีเรื่องราวนักประจัภัยผู้นี้ก็ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ให้คนไทยได้ศึกษา ตราสัญ,ญลักษณ์เหยี่ยวนกเขาของท่านบุนี้เราก็ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันเมื่อประมาณสัก40-50ปีที่แล้วผมได้อ่านข้อเขียนของหม่อมราชวงศ์คริธต์ปราโมทที่เกี่ยวกับเจ้าพระยาวิชเชียนเพราะจะทราบมาบ้างว่าเป็นอย่างไรอาจารย์หม่อมได้ให้ความคิดความเห็นว่านอกจากเขาได้ใช้ชีวิตแบบโลดโผนเพื่อจนภัยแล้วก็ยังมีความสามารถในด้านตัวเลข การเงินการโตตอบกับพ่อค้าต่างประเทศที่คอยเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการค้าขายกับสยามผลงานของเขาจึงสร้างความโดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่แต่เจ้าพระยาวิเชยเยนจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องเหล่านี้เท้าทองกีบมะภรรยาของเจ้าพระยาวิเชยเยนก็ยังทําให้เกิดตำนานขึ้นมาด้วยต้นตํำรับทองหยิบทองหยอดซึ่งนํามาจากโปรโตุกเกสได้สร้างสีสันให้กับขนมไทย ปัจจุบันกลายเป็นขนมที่ทำเนียบขนมไทยโบราณบรรจุเข้าไว้เรียบร้อยแล้วเป็นที่ยอมรับของคนไทยเรื่องราวต่างๆคงจะต้องติดตามตอนต่อๆไปเจ้าพระยาวิชเยนถูกลอบฆ่าที่วัดซากเมืองลบบุรีเรื่องเจ้าพระยาวิชเยนนั้นเป็นเรื่องเก่าที่นักประวัติศาสตร์เขียนถึงกันมานานใครๆก็รู้แต่ผมต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ พระเจ้าเสือทรงชอบชกมวยซึ่งเป็นที่มาของเรื่องพันท้ายนรสิงห์บทพระนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนตอนเมื่อผมมีโอกาสเดินทางไปลบบุรีผมกลับได้พบบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการค้นหานั่นก็คือวัดซากซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตามเหตุการณ์ครั้งที่พระเจ้าเสือมีเรื่องราวกับเจ้าพยาวิชเชยน กล่าวอ้างว่าเจ้าพระยาวิเชเย,ยนถูกลอบฆ่าที่วัดซากนี้แล้วก็มีการกล่าวถึงวัดนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วงที่พระเพศราชายังไม่ได้ขึ้นของบัลลังก์พระเจ้าเสือครั้งที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นขุนหลวงสรศักดิ์ก็เคยเกี่ยวข้องกับวัดซากชื่อวัดก็ดูประหลาดไม่เคยได้ยินด้วยความอยากรู้ผมเลยมุ่งตรงไปที่วัดนี้ก่อนเลยเพื่อดูว่ามีความสำคัญอย่างไร และตั้งอยู่ส่วนไหนของเมืองลบบุรีวัดน,นี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแต่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเลยจากสารพระการไปห่างไกลจากชุมชนมากโขปัจจุบันแม้ว่าบ้านเมืองจะเจริญแล้วแต่ก็ยังอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยหากเป็นสมัยก่อนน่าจะอยู่ในป่าสิ่งที่ผมพบนั้นทั้งโบสถ์และศาลาการประเรียนเพิ่งสร้างขึ้นใหม่สวยงามและใหญ่โต ส่วนที่เป็นของเก่าอยู่ด้านหน้าโบสถ์เป็นฐานเจดีสี่เหลี่ยมขุดแต่งเอาไว้รอบๆเห็นจะเป็นตรงนี้เองที่เป็นซากแล้วก็ถูกเรียกเป็นวัดซากวัดแห่งนี้สร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานบอกมีเพียงเนินดินแล้วก็ซากฐานเจดีใหญ่จากการขุดตรวจพบว่ามีการสร้างทับซ้อนเป็นลำดับคือฐานล่างเป็นศีลาแรงชั้นบนก่ออิฐชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาใหม่บนซากเนินโบราณสถาน นอกจากสรางโบราณสถานแล้วยังได้พบชิ้นส่วนของปฏิมากรรมขนาดใหญ่หลายชิ้นเป็นเสียนยักษ์ศิลาปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพนันครในกรุงเทพและก็พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสมเด็จพระนรายที่ลบบุรีนี่เองบริเวณวัดกว้างทีเดียวมีพระอยู่ประจําหลายรูปแต่ยังเป็นสถานที่ที่เงียบเหงาไม่ค่อยมีญาติโยมเข้ามาทําบุญ สภาพของเหมือนวัดที่อยู่ตามต่างจังหวัดผมค้นหาจุดที่เจ้าพระยาวิชเชยเย็นถูกรอบฆ่าโดยการสอบถามพระและกระชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้ไม่ทราบว่าถูกรอบฆ่าตรงไหนเมื่อนึกถึงสภาพสมัยโนแล้วเวลามันผ่านมานานคงไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเหลือว่าให้จากนั้นผมจึงกลับเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ผ่านสารพระการไปยังนรายราชนิเวศซึ่งขณะนี้กลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์สถาน สมเด็จพระนารายณ์เห็นประตูปิดจึงทราบว่าปิดวันจันทร์วันที่เปิดทําการก็คือวันเสาร์กับอาทิตย์มาเสียเที่ยวไม่ได้เข้าชมวังผมเคยมาถ่ายละครให้ทางช่องสามซึ่งนานมาแล้วแล้วก็มาเที่ยวทีนี้เป็นหนที่สองไม่ต้องการให้เสียเที่ยวเปล่าเลยเข้าไปเที่ยวชมบ้านหลวงราชทูตหรือบ้านเจ้าพยาวิชเชยนซึ่งอยู่ถัดไปอีกไม่ไกลบ้านหลวงราชทูตอยู่ริมถนน ตรงข้ามสารจังหวัดลบบุรีจากประตูกลางก็บ้านหลวงราชทูตมีถนนตรัดตรงไปยังนารายราชนิเวศชื่อถนนฝรั่งเศสมองเห็นอยู่ไกล้สมัยนั้นราชทูตฝรั่งเศสซึ่งพำนักอยู่ที่บ้านหลวงราชทูตใช้เดินผ่านไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายมหาราชสภาพบ้านหลวงราชทูตผุพังกลายเป็นโบราณสถานแต่โครงบ้านและบริเวณบ้านยังดีอาณาเขตเป็นสัตว์เป็นส่วน ให้เห็นตัวสถานที่เด่นชัดมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่าเจ็ดไร่มีประตูทางเข้าสามประตูทางตะวันออกทางตะวันตกประตูนั้นจะอยู่ตรงข้ามถนนฝรั่งเศสที่ราชทูตฝรั่งเศสใช้เป็นที่เดินเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระนารายมหาราชภายในแบ่งเป็นสามส่วนทิศตะวันตกเป็นที่พำนักของเจ้าพระยาวิชเชยนส่วนทางด้านตะวันออกเป็นที่ต้อนรับราชทูตเมื่อครั้งปีพศ2228 ด้านหน้ามีบันไดอิฐบนลงสู่สนามหญ้าซึ่งมีน้ำผู้สวยงามส่วนตอนกลางเป็นโบสถ์มีแท่นบูชาบันไดอิฐบนเป็นวงกลมขึ้นสู่สถานที่ไว้ระครังสภาพยังเห็นเด่นชัดทําให้นึกถึงบรรยากาศของยุคโน้นได้ดีเป็นโบสถ์กระทัดรัดตั้งอยู่ภายในที่พักสามารถประกอบกิจกรรมได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมิดชิดปลอดภัยด้วย สมัยนั้นถือว่าคริสตสาศาสนายังเป็นของใหม่เพิ่งเข้ามาเผยแผ่ผมเดินเข้าไปสำรวจด้านตะวันตกซึ่งเป็นบ้านพักเจ้าพญาวิชเชยนด้านข้างมีบ่อน้ำพุห้องใต้เดนอยู่ด้านหลังใกล้กับโรงครัวมีแทงน้ำสำหรับใช้สอยด้านหลังสุดเป็นโรงอบขนมปังซึ่งยังอยู่ในสภาพที่เห็นชัดก่อด้วยอิฐสีแดงใหญ่พอสมควรแสดงถึงฐานะและก็มีความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเกิดศึกเหนือเสือตายอย่างไรที่นี่ก็สามารถอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกเ uh. จ้าพระยาวิเยนกับตำนานเหยี่ยวนกเขาเจ้าพระยาวิเยนเนี่ยเป็นชาวกรีกเดิมชื่อคอนสแตนตินฟอนคอนเข้ารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชได้รับความดีความชอบเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยในตำแหน่งสมุหนายกระหว่างพศ2 2 2 8ถึงพศ2 2 3 1มีภรรยาเป็นชาวโปรตุเกสเื้อสายญี่ปุน่น ชื่อมารีเดอร์กิม่าแต่คนไทยคงไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้นะักจะรู้จักกันในนามท้าทองกิบมะเนื่องจากมีผมสีทองท้าทองกิมมะมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านทําขนมหวานทองหยิบทองหยอดเรียกได้ว่าเป็นต้นตํานานทีเดียวเธอนําสิ่งเหล่านี้มาจากบ้านเกิดจนกลายเป็นขนมไทยไปไหนที่สุดผมเคยข้ามไปศึกษาลูกหลานชาวโปรโตุเกสที่ชุมชนฝั่งทน ซึ่งอพยพมาเมื่อคราวกรุงแตกเดี๋ยวนี้ไม่มีการทำขนมหวานพวกนี้แล้วหันไปทำขนมฝรั่งแทนแต่การทำขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองกลับเป็นของอิสลามที่อพยพมาในคราวเดียวกันนับว่าเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยสัญ,ญลักษณ์ของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเจ้าพระยาวิชเชยนก็คือเหยียวนกเขาซึ่งกระทรวงการคลังยังใช้เป็นตราเครื่องหมายมาจนถึงปัจจุบันคอนสแตนตินฟอนคอน เกิดในประเทศกีนามเดิมของเขาก็เยรากีเป็นภาษากรีกแปลว่าเหยียวนกเขาเขาเกิดในครอบครัวที่ผู้ดีตกยากชีวิตของเขาเร่ร่อนไปหลายประเทศในที่สุดก็ไปทำงานเป็นลูกเรืออังกฤษตั้งแต่อายุ16ปีจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นภาษาอังกฤษว่าฟอนคอนซึ่งก็แปลว่าเหยียวนกเขาเช่นเดิมว่ากันว่าลักษณะของฟอนคอนเนี่ยเหมือนเหยียวจริงๆ หวไวตาไวฉลาดเป็นกรดซ้ำยังเป็นนักฉวยโอกาสชั้นเลิศอยู่ในประเทศอังกฤษหลายปีจนเรียนรู้ภาษาอังกฤษคอนสแตนตินฟอนคอนทำงานอยู่กับพ่อค้าเรืออังกฤษเดินทางเข้ามาค้าขายกับสยามเมื่อปีเถาะปศ2,218ขนาดขณะนั้นเขามีวัย25ปีสายตาเหี่ยวของเขามองเห็นหนทางของตนรออยู่ด้านหน้าที่ไม่ไกลที่ไม่ไกลเลยขึ้นบก ปักหลักอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นการถาวรชิวทตของเย่ยวนกเขาที่สามารถรอบรู้ถึงอนาคตตนเองจึงเริ่มขึ้นทีน่นี้แรกๆเขามีหน้าที่ซื้อสินค้าให้แก่เจ้าของเรือเจ้านายเก่าวชาวอังกฤษครั้นเมื่อเห็นลู่ทางที่จะหาความร่ำรวยได้ด้วยตัวเองก็ลาออกมาทำกิจการค้าเป็นของตนเข้าร่วมมือกับพวกแขกเทศเดินเรือค้าขายเครื่องเทศกับอินเดียซึ่งระหว่างนั้น พวกพ่อค้าชาวตะวันตกจะตระเวนเรือซื้อเครื่องเทศไปขายทางตะวันออกกลางชีวิตโลดโผนะจญภัยของเหยียวนกเขาเป็นไปด้วยดีแต่ชะรอยชะตาชีวิตจะไม่ให้เขามีฐานะเพียงพ่อค้าเที่ยวเสาะหาสินค้ามาขายเรือของเขาเกิดแตกในมหาสมุทรอินเดียใครๆก็คิดว่าเขาคงตายไปแล้วแต่เขาหาตายไม่เขาได้พยายามตะเกียกตะกายเข้าสู่ฝั่งรอดมาได้ราวปาฏิหาริอะ โชคของเขาดีหลังจากประสบเคราะ์รแทบเอาชีวิตไม่รอดเขากลับพบกับคณะทูตสยามที่ไปเจริญพระราชมัยตีกับเปอร์เซียที่เกิดเรือแตกเหมือนกันต่างก็อยู่ในสภาพเดียวกันแต่ความมีปัญญาเฉียบแหลมตามลักษณะเหี่ยวนกเขาเลยรับอาสาพาคณะทูตสยามกลับมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่เป็นปฐมเหตุทําให้เขาเข้าถึงตัวเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือเหล็กบุคคลสําคัญของกรุงศรีอยุธยา เพราะท่านผู้นี้มีตําแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์รวมถึงกระทรวงต่างประเทศแล้วยังมีตําแหน่งว่าการกรมท่าห้อยท้ายอยู่อีกตําแหน่งหนึ่งด้วยปอ,อนคนเริ่มมองเห็นวาสนาจะตาของตนแล้วเอยอนกเขาคงจะต้องหยุดบินชั่วคราวขึ้นมาหากินบนบกแล้วในช่วงนั้นมีบรรดาพ่อค้าทั้งฝรั่งแขกมอนเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาจํานวนมาก เป็นยุคการค้าระหว่างประเทศเฟื่องฟูคอนสแตนตินฟอนคอนหาโอกาสเข้าช่วยงานด้านการค้าขายที่ตนถนัดก็ได้รับความไว้วางใจเป็นลำดับจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่นำเขานั้นไปสู่ความสำเร็จในชีวิตครั้งใหญ่มีพ่อค้าแขกรายหนึ่งที่ทำการค้าขายติดต่อกันมานานยื่นบัญชีต่อพระคลังสินค้าหลวงเป็นทํานองว่าพระคลังไปหน,นี้เขามากมาย ทำเอาเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือเหล็กเนี่ยปวดหัวคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรนึกขึ้นได้ว่าจะลองให้ฟอนคอนนั้นตรวจบัญชีดูใหม่ให้ละเอียดเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือเหล็กจึงมีบัญชาให้ฟอนคอนตรวจบัญชีใหม่ปรากฏว่าเมื่อฟอนคอนตรวจบัญชีที่ว่าพระคังสินค้าหลวงเป็นหนี้อยู่มหาศาลนั้นกลายเป็นว่าพ่อค้าแขกผู้นี้เป็นหนี้พระคังสินค้าหลวงเสียหนี้ เมื่อลูกนี่กลับกลายเป็นเจ้านี่สร้างความดีความชอบให้แก่ตัวเขาเป็นอย่างมากนี่เองเป็นจุดพลิกผันของชีวิตนักพนเจนจรเจ้าพระยาโกษาธิบ,บ,บดีหรือเหล็กเนี่ยได้นําผลงานชิ้นโบนแดงของเขาขึ้นกลาบทูลสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งฟอนคอนเป็นหลวงวิชเชยนแปลว่าการชนะอย่างวิเศษฟอนคอนรือขณะนี้มีตําแหน่งเป็นหลวงวิเยน จึงเข้าทำงานที่คลังสินค้าหลวงอย่างเต็มตัวแล้วก็ด้วยตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นเป็นมือเป็นไม้ของเจ้าพระยากอสาธิบดีหรือเหล็กนับตั้งแต่บัดนั้นบรรดาชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฮอลันดาโปรตุเกสก็ไม่ค่อยชอบขี่นานักค่อนข้างจะพลานเกียจกลัวไม่อยากเข้าใกล้แต่มาถึงตอนนี้จำเป็นที่จะต้องเข้าหาคุณหลวงใหม่ที่ทันคนรู้เล่เพทุบายหลักเหลี่ยมของพวกพ่อค้าเหล่านี้ดี ฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปจะต้องระมัดระวังไม่ให้นิสัยเก่าออกมา,าการต้อนรับราชทูตของฝ่ายสยามและการต้อนรับราชทูตสยามของฝ่ายฝรั่งเศสร,ราวๆปีพศ .2218 ความสำเร็จขั้นสูงสุดก็มาถึงเพราะเริ่มมีตราสัญ,ญลักษณ์เย่ยวนกเขาปรากฏให้คนไทยเห็นกันเขาได้เข้ารับราชการเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมเด็จพระนารายมหาราชโปรดปรานเป็นอย่างมากราชการงานต่างประเทศจเจริญรุดหน้าขึ้นเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นสร้างชื่อเสียงให้บุคคลรู้จักเขาเจ้าพยาวิเยนเป็นบุคคลผู้มีบุคลิกสองด้านก็คือเป็นบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองที่น่ายกย่องคนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเขาเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดซึ่งน่าจะเป็นมุมมองของสองพ่อลูกก็คือ พระเภทราชากับขุนหลวงสรศักดิ์ในช่วงที่กำลังแย่งชิงอำนาจกันผมเดินสำรวจไปก็คิดไปเหตุการณ์เหล่านั้นก็ในยุคที่บ้านเมืองกำลังเสื่อมหลังจากผ่านการเจริญรุ่งเรืองมาแม้จะเป็นเวลานาน,านมาแล้วบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ก็ช่วยให้ย้อนรำลึกถึงประวัติศา,ศาสตร์ที่เริ่มจะเปลี่ยนโฉมหน้ามาสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงผมเดินมาถึงส่วนกลางของบริเวณบ้านซึ่งถูกแบ่งเป็นสามส่วน บ้านพักเจ้าพระยาวิเชยเยนอยู่ซีกซ้ายด้านตะวันตกตรงกลางเป็นส่วนของโบสถ์ขวาสุดทางด้านตะวันออกเป็นบ้านรับรองราชทูตในส่วนกลางเป็นตัวโบสถ์นั้นภายในมีบันไดวนขึ้นสู่หอระฆังปูนที่ฉาบไว้กระเทาะออกบางแห่งหลเห็นอิฐสีแดงวางเรียงกันเป็นชั้นๆการก่อสร้างยุคนั้นทํากันละเอียดแข็งแรงเนื่องจากเป็นสถานที่ของผู้มีอํานาจวาสนาสภาพของตัวโบสถ์ ที่เหลือแต่โครงก็ยังพอมองเห็นรูปทรงที่ว่างงดงามเช่นเดียวกับที่พำนักของเจ้าพระยาวิชเชยนกับบ้านรับรองราชทูตท,ที่อยู่ติดกำแพงฝั่งตะวันออกเมื่อเห็นสถานที่รับรองราชทูตแล้วก็ให้นึกถึงเอกสารที่คณะราชทูตฝรั่งเศสนั้นติดต่อกับราชสํานักสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชจดหมายเหตุเหล่านั้นได้มีการเผยแพร่ในระยะต่อมา เป็นยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาค้าขายมากกว่าชนชาติอื่นและที่บ้านราชทูตแห่งนี้น่าจะมีราชทูตฝรั่งเศสมาพำนักอยู่บ่อยครั้งหรืออาจมีตลอดเวลาไม่ว่างเว้นราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าบ่อยจนเมื่อมีการตัดถนนที่หน้าบ้านเจ้าพระยาวิชเชยนจึงใช้ชื่อว่าถนนฝรั่งเศสตามทางที่พวกทูตเหล่านั้นเดินเลียบกำแพงวังไปเข้าเฝ้าตามหลักฐานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ก็มีการค้าขายกับฝรั่งเศสมากถือว่าเป็นยุคทองของการค้าขายทีเดียวและบ้านหลังนี้เดิมก็เป็นบ้านรับรองราชทูตเมื่อเจ้าพระยาวิทยาเย็นมีความดีความชอบจึงพระราชทานส่วนหนึ่งให้เป็นที่พำนักอาคารแต่ละหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานกับศิลปะไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนับเป็นศิลปะที่งดงามยิ่งในระหว่างคศ1687 ถึง1,688หรือพศ2230ถึงพศ2231มีการเจริญสัมพันธ์ไมตตีกันมากเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงย้ายไปประทับที่ลพบุรีจึงสร้างบ้านรับรองราชทูตขึ้นใหม่เป็นบ้านพักและที่รับรองอันโอถูงการค้าขายนั้นมีมากแขกบ้านแขกเมืองผ่านเข้ามาเป็นระยะระยะไม่ขาดสาย ทางสยามเองก็ส่งคณะราชทูตไปเจริญพระราชมัยตีกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสในยุคพระเจ้าหลุยที่14ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางรวมทั้งการต้อนรับซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันบ้างแต่ก็พยายามปรับให้ไปกันได้เมื่อมีการส่งราชทูตเจริญพระราชมัยตีต่อกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ก็ต้องมีการต้อนรับราชทูตซึ่งกันและกันตามพิธีการทูตแต่ละฝ่ายการต้อนรับของฝ่ายไทยครั้งแร,แรกจะมีขบวนเรือออกไปรับราชทูตฝรั่งเศสถึงพระประแดงทีเดียวในกองเรือต้อนรับนั้นมีเครื่องดนตรีไทยรวมอยู่ด้วยสร้างความประหลาดใจให้แก่ราชทูตฝรั่งเศสเป็นอันมากจากบันทึกของผู้เป็นแขกเมืองชาวฝรั่งเศสกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าในระหว่างเดินทางจากช่องบางกาไปเมืองไทยนั้น มีเวลาว่างพอที่จะตรวจตราแก้ไขคำสั่งต่างๆที่เราได้ร่างขึ้นที่เมืองปัตตวีเพราะเมื่อเราได้พักอยู่ที่เมืองปัตตวีนั้นมองซีเออร์เดลาลูแบได้เอาคำสั่งต่างๆมาให้ข้าพเจ้าตรวจดูคำสั่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ตรวจแล้วเห็นว่าไม่ผิดอะไรกับคำสั่งที่เราร่างขึ้นไว้จะผิดกันบ้างเล็กน้อยบางข้อก็คือในเวลาที่เราจะขอบังกอกจากไทยนั้น เราควรจะขอเมืองมริดเสียด้วยทีเดียวเพราะถ้าเราจะขอแต่บางกากแห่งเดียวแล้วเมื่อจะขอเมืองมริตอีกภายหลังก็ดูจะไม่เหมาะเพราะจะเป็นการเท่ากับความต้องการของเราไม่สิ้นสุดลงไปในเรื่องที่จะให้กองทหารกระทำทสัตยาบาลต่อพระเจ้ากรุงสยามนั้น้าพระเจ้าจําเป็นจะต้องใช้ถ้อยคําที่สาบานนั้นให้ตรงกันกับคําสั่งที่ร่างขึ้นใหม่โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้อยคําอย่างไรเลยกับอีกตอนหนึ่ง คณะทูตกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สยามมีปัญหากับอังกฤษเกี่ยวกับชายแดนทางภาคใต้ถึงขั้นปะทะกันด้วยกําลังมองซิเอเวเรได้เล่าเรื่องราวที่ไทยได้ฆ่าฟันพวกอังกฤษตายอย่างละเอียดซึ่งฟังดูปเป็นเรื่องที่น่าทุเรศสยดสยองมากแล้วมองซิเออเวเรได้เล่าต่อไปว่าพระเจ้ากรุงสยามได้ประกาศสงครามกับอังกฤษโดยเหตุที่พวกอังกฤษได้ออกประกาศในกรุงีิยุธยาว่ามองซิเออร์คอนสแตน เป็นหนี้พวกอังกฤษเป็นจํานวนมากมายกลกองเพราะฉะนั้นพวกอังกฤษจ,จะบังคับให้พระเจ้ากรุงสยามได้ใช้เงินรายนี้และพวกอังกฤษยังขอร้องให้ส่งตัวมองซีเออร์คอนสแตนต์เนี่ยไปให้อังกฤษทําโทษแขวนคอเสียด้วยโดยหาว่ามองซีเออร์คอนสแตนต์เป็นกษัตริย์ของตัวโดยที่ตัวได้แปลงสัญชาติหรือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนอังกฤษแล้วแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ราชทูตคณะนี้ เดินทางมากรุงศรีอยุธยากำลังมีเรื่องวุ่นวายกับคนหลายชาตินอกจากกับพวกอังกฤษแล้วคณะทูตยังได้ทราบว่าทางกรุงศรีอยุธยากำลังหว่นวิตกกับพวกฮอลันดาพวกแขกพวกมอนพวกยวนและก็พวกลาวทำให้เราได้รู้ภายในกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายกับคนหลายชาติ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลวันสิทธ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กำมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ